วิธีการเพิ่มเพื่อน LINE ติดต่อ call center อาจารย์ชาญเมื่อเข้า LINE กดปุ่มเลือกมาที่หน้าหลักและคลิกที่ไอคอนรูปบวกเพื่อเพิ่มเพื่อนต่อมาคลิกที่รูปแว่นขยายคำว่าค้นหาจากนั้นเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์ call center และกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเบอร์ไหนก็ได้ได้ทั้ง2เบอร์หรือใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปบวกเหมือนเดิมต่อมาคลิกที่คำว่า QR code จากนั้นเล็งกล้องสแกนที่ QR code ก็จะเพิ่มเพื่อนได้เช่นกันเท่านี้ก็เรียบร้อยสามารถเข้าไปแชทติดต่อขอเข้ากลุ่มหรือสั่งของมงคลอาจารย์ชาญกันได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่เราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับก็วันนี้ตรงกับวันพุธที่27ธันวาคมแรม1ค่ำเดือนอ้ายหรือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะถึงสิ้นเดือนธันวาแล้วก็เป็นสิ้นปีเก่าปี2566ด้วยนะไม่กี่วันเราก็จะต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับเป็นคลิปที่เหมาะสำหรับคนที่สนใจแล้วก็ต้องการที่จะลงทุนในหุ้นรายวันนะครับซึ่งแตกแขนงออกไปมากมายคือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือจะเป็นตัวลอตโต้นะครับในแถบเพื่อนบ้านของเราพวกฮานอยพวกลาวจริงๆก็มีมาเลย์ด้วยนะครับเพราะว่าคนพี่น้องซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมที่อยู่ชาวปักใต้นะครับอยู่ทางใต้ลงไปนี่เขาก็จะเล่นลอตโต้ทางมาเลย์กันซึ่งก็สามารถนำเลขผมไปลงทุนได้ไม่ใช่เฉพาะแค่ฮานอยกับลาวเท่านั้นนะชื่อก็บอกอยู่แล้วคือหุ้นรายวันนะครับเพราะว่าจะแยกให้ชัดเจนสมัยก่อนก็จะเป็นตลาดกินแบ่งรัฐบาลของบ้านเรานะครับซึ่งมีทุกวันที่1และ16 5-6 ปีนี้นะเพื่อนบ้านนะครับยังไงก็ไม่รู้นะนะครับก็เข้ามานอกจากจะมาใช้แรงงานที่บ้านเราเป็นจำนวนมากแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นทั่วไปนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้มาใช้แรงงานแล้วนะหลายคนทำงานมา5ปี10ปีนะครับเรียนรู้เรื่องสูตรต่างๆก็กลายมาเป็นนะครับเป็นเฒ่าแก่เองซะแล้วนะนะครับฉะนั้นก็เราก็ไม่ได้จะมีแต่เพื่อนบ้านเราเข้ามาทำงานอย่างเดียวเราก็ลงทุนนะครับลอตโต้ของเพื่อนบ้านเหมือนกันเพราะว่าคนไทยชอบความสนุกสนานรื่นเริงนะชอบงานเลี้ยงชอบสังสรรค์ที่สำคัญชอบการเสี่ยงโชคชอบการลุ้นนะครับชอบความตื่นเต้นฉะนั้นอะไรที่สามารถที่จะลงทุนได้ลุ้นได้เสี่ยงโชคได้นะก็จะอยู่ในพฤติกรรมแล้วก็อุปนิสัยใจคอของพี่น้องของเรานะครับก่อนที่เราจะมาดูตัวเลขประจำวันของวันนี้นะเราไปดูผลงานของเมื่อวานเมื่อวานก็มีเคสสตัดดี้ก็คือมีตัวอย่างที่จะนำมาอธิบายแล้วก็เชิงแนะนำเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็นำไปพัฒนาเรียนรู้ในการลงทุนของเราการลงทุนพวกนี้มันก็เหมือนกับเราทำธุรกิจหรือเราทำงานนี่แหละในอดีตที่ผ่านมาเราก็จะเจอทั้งปัญหาเจอทั้งอุปสรรคความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆบางทีเราก็ต้องเรียนรู้นะครับผิดเป็นครูเขาบอกผิดเป็นครูบางทีนี่ครูก็นะเขาเรียกอะไรนะเป็นแพ้แบบไม่รู้นะความผิดก็ให้ครูหมดเลยนะเพราะว่าบางทีเราก็ผิดพลาดไม่มีใครเกิดมาแล้วก็จะรู้เป็นหมดทุกเรื่องนะถ้าเราไม่เคยพลาดครั้งเราก็จะไม่ได้บทเรียนเพื่อที่จะจดจำว่าอะไรที่เราควรจะทำอะไรที่เราควรจะไม่ทำซ้ำในสิ่งที่เราพลาดในสิ่งที่เราผิดพลาดบ่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานเมื่อวานว่ามีบทเรียนเรื่องอะไรกันเมื่อวานผมให้รูด4กับ8นะก็ต้องเล่นเป็นเซตนะเน้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวสรุปผลเสร็จแล้วผมจะบอกว่าทำไมถึงต้องเล่นเป็นเซตแล้วเล่นเซตดียังไงแล้วบทเรียนที่จะพูดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเป็นเซตด้วย
นะครับเซตเนี่ยก็จะมีอยู่4เซตนะครับเซตเช้าเซตบ่ายเซตหุ้นเย็นแล้วก็เซตหุ้นเย็นก้ำกึ่งบวกตอนค่ำตอนกลางคืนนะพวกคานอยต่อไปถึงลาวัฒนาเนี่ยนะไปถึง2ทุ่มครึ่งสมัยก่อนปี64เนี่ยผมให้3รัฐแก่ดาวโจนส์ด้วยนะใครสนใจก็นำเลขไปลงทุนได้เป็นเลขชุดเดียวกันนี่แหละแต่ผมจะมาสรุปให้ฟังมันก่อนมีคนขอมาก็เข้าทั้ง4ตัวเลยรัสเซียเยอรมันอังกฤษแล้วก็ดาวโจนส์ดาวโจนส์นี่เอ๊ะทำไมชื่อแปลกๆดาวโจนส์นี่จะเป็นตลาดหุ้นนะครับของนิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่เมืองนิวยอร์กนะครับก็ไปดูเซตเช้ากันนะครับเริ่มจากนิเคอิเช้า3ตัวบน321ของตัวล่าง82เราให้รูป4กับ8นะเข้ารูป8ข้างล่าง1เด้งลาวทีวีนะครับ3ตัวบน087นะครับเข้ารูป8ข้างบนนะครับข้างล่าง27หลุดไปเราให้4กับ8จีนนะครับ063ข้างล่าง65ก็ไม่มี4ไม่มี8ก็หลุดนะครับหลุดที่จีนส่วนทางเฟงนี่ตลาดปิดนะครับหยุดก็ตอนเช้าก็มี3หุ้นในผังให้ลงทุนก็เข้า2หุ้นหลุด1หุ้นนะครับไปดูเซตบ่ายกันเซตบ่ายนี่ก็เริ่มต้นแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับไปดูหุ้นไต้หวัน3ตัว173 2ตัว89เข้าหลุด8ข้างล่างนะครับ1เด้งไปดูนิเคอิบ่ายจริงๆนิเคอิสถิติผมเนี่ยนะในบรรดานิเคอิจีนหางเสงเนี่ยนิเคอินี่อันดับ1เลยนะรองมาหางเสงจีนนี่อยู่อันดับ3เลยนะครับนิเคอินี่เห็นไหมฮะสังเกตดูบางทีเข้า2เด้งทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับวันนี้นะครับนิเคอิบ่ายก็เข้านะครับ2เด้งนะครับก็3ตัวบนนะครับ585ก็เข้ารูป8ข้างบน82ก็เข้ารูป8ข้างล่างนะครับเข้า8บน8ล่างแบบนี้เราได้2เด้งหุ้นเกาหลีนะครับ3ตัวบน739ฝั่งตัวล่าง52ก็หลุดไปหุ้นจีน3ตัวบน725ฝั่งตัวล่าง03นะหลุดนะครับหุ้นจีนเนี่ยอย่างที่บอกเลยอยู่อันดับ3เลยหลุดทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยวันนี้หางเสงหยุดทั้งเช้าทั้งบ่ายเหมือนกันนะครับคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะกลับคิดว่าวันนี้นะมันพุธน่าจะกลับมาเปิดตามปกตินะครับไปดูหุ้นเย็นกันนะครับเริ่มจากลาวสตาร์3ตัวบน031 2ตัวล่าง96นะครับหลุดนะครับลาวสตาร์หุ้นไทยเย็นนะครับนะครับไทยเย็นบ้านเราก็ไม่ใช่วันอยู่ราชการก็ยังเปิดทำการปกติ3ตัวบน645เข้ารูด4บนนะครับ2ตัวล่าง62ไทยเย็นเข้าบน1เด้งไปดูสิงคโปร์นะครับ3ตัวบน998นะครับ2ตัวล่าง34เข้ารูด8บนเข้ารูด4ล่าง2เด้งนะครับวันนี้มี2เด้งที่นิเคอิบายนะครับแล้วก็ที่สิงคโปร์นะครับก็กล่าวว่าเข้า2เด้ง2หุ้นแล้วนะไปต่อกันที่หุ้นอินเดียอินเดียบางคนบอกว่าไม่รู้จักไม่ลงทุนอียิปต์เหมือนกันภารตะกับนะครับฟาโรไม่ค่อยมีใครลงทุนแต่ที่ไหนได้ผมบอกแล้วหุ้นเล็กเนี่ยทีเด็ดนักละนะครับไอ้หุ้นดังๆหุ้นใหญ่ๆเนี่ยหลุดแต่ไอ้หุ้นเล็กๆเนี่ยเข้าดีนะไปดูอินเดียนะครับ3ตัวบน680เห็นไหมครับเข้ารูด8ข้างบนข้างล่าง84ถ้าเรารูด4 8รูด84ถ้าออก84แบบเนี้ยเราเข้าทั้ง8เข้าทั้ง4เนี่ยเราได้2เด้งข้างล่างออกไปขอโทษข้างล่างออก84ข้างบนออก80ถ้าข้างบนออก48อย่างงี้คุณได้4เด้งนะคุณบอกเอ๊ะ4เด้งไม่เคยเห็นเป็นยังไงก็เข้า48หรือ84เหมือนกันบนล่างเงี้ยคุณรูด48แต่คุณได้4เด้งเลยแต่ถ้าเข้า80รูด8ข้างบน1เด้งอย่างเงี้ยข้างล่าง84 2เด้งเงี้ยมาแล้วครับมาให้คุณเห็นแล้วว่า3เด้งที่ผมพูดอ่ะนะครับวันนี้อินเดียเข้า3เด้งบน1เด้งล่าง2เด้งผมบอกแล้วคุณมีโอกาสลุ้นได้แค่1เด้ง2เด้ง3เด้งไปสูงสุดที่4เด้งวันนี้ได้กำไรแน่นอนเพราะว่ามี2เด้งหลายหุ้นแล้วก็มี3เด้งอยู่1หุ้นไปต่อกันที่อียิปต์นะฟาโรห์ที่ผมบอกว่าไม่มีใครสนใจ
นะหุ้นนอกสายตา3ตะบน4 5 4 4หลักร้อยไม่ได้แต่ไปได้หลักหน่วยครับ5 4เข้ารูด4บน1เด้งข้างล่าง1 4เข้ารูด4ข้างล่างอีก1เด้งนะครับเข้ากับว่าเข้าทั้งบนทั้งล่าง2เด้งแล้วมาถึงตอนนี้นะเข้านะครับ2เด้งที่นิกเกอิบายที่สิงคโปร์ที่อียิปต์ครับเข้า3หุ้นแล้วนะ2เด้งแล้วเข้า3เด้ง1หุ้นไปดูหุ้นที่นะครับขาดไม่ได้ถ้าไม่ลงทุนถ้าขาดเหมือนขาดใจนะครับก็ได้ขาดใจจริงๆไงเพราะว่าบางคนหุ้นอื่นไม่มองเลยนะครับมองแต่ฮานอยกันวันนี้ฮานอยก็เก็บกระกำแซมซวงกันนะครับไปดูฮานอยกาชาดฮานอยกาชาดบางคนก็ลงทุนไม่ได้บางคนก็ไม่สนใจเพราะว่าไม่ใช่เป็นนอยลูกรักนะฮานอยกาชาด3ตะบน944เข้ารูด4 1เด้งแล้วก็เข้า08เข้ารูด8อีก1เด้งนอยกาชาดนี่เข้า4บน8ล่างถ้ากลับว่า2เด้งเนี่ยเข้ามา4หุ้นละนะครับตั้งแต่เช้ามาจนถึงตรงนี้นะฮะนอยเฉพาะกิจนะครับ3ตะบน422 4เข้าหลักร้อยไม่ได้ครับข้างล่าง03หลุดฮานอยเฉพาะกิจหลุดครับไปดูฮานอยพิเศษ3ตะบน637 2ตัวล่าง18เข้ารูด8ข้างล่าง1เด้งฮานอยปกติ636ข้างบนข้างล่าง26ไม่มี4ไม่มี8หลุดครับฮานอย VIP นะครับ3ตัวบน510 2ตัวล่าง19หลุดครับก็หลุดไป3ฮานอยเข้า2ฮานอยได้ฮานอยกาชาด2เด้งหลายท่านไม่ลงทุนหลายท่านน่ะชอบฮานอยปกติกับฮานอย VIP นะครับส่วนใหญ่จะลงทุนที่นอยพิเศษนอยปกตินอย VIP ของผมเข้าแค่นอยพิเศษหลุดปกติหลุด VIP นะครับวันนี้ลาวพัฒนาหลุดหยุดนะครับมันถ้าวันอังคารวันพฤหัสนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยลาวพัฒนาจะหยุดลาวพัฒนาจะมีเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์ไปดูสรุปผลกันนะเพราะว่าลงทุนตั้งแต่เช้าถึงเย็นผมบอกเลยใจเย็นๆลงทุนนิ่มๆแล้วเรื่อยๆแล้วมาดูกันตอนสรุปผลหุ้นทุกวันนะครับจะมี20ตัววันนี้นะครับตลาดหยุดไป3หุ้นหยุดที่หางเสงเช้าหางเสงบ่ายนะครับแล้วก็หยุดที่ลาวพัฒนาเท่ากับมีหุ้นหยุด3หุ้นฉะนั้น20ลบ3เหลือ17 17เนี่ยถ้าครึ่งของ17ก็คือ 8.5 ปัดเศษเป็น9ไว้แล้วกันฉะนั้นเข้า10หุ้นเข้าขึ้นไปคือมีกำไรวันนี้เป๊ะเลยนะผมเข้า10หุ้นพอดีเลยนะครับถูก10หุ้นหลุดคือไม่ถูกอ่ะเราใช้ให้จำง่ายๆคือเข้ากับหลุดหลุดเนี่ย7หุ้นนะครับเพราะวันนี้มีลงทุนได้17หุ้นหยุดไป3แต่ไม่ได้ได้กำไรแค่10หุ้นนะเพราะว่าหุ้นที่เข้า1เด้งเนี่ยมี5หุ้นนะครึ่งหนึ่งของเลขของหุ้นที่เข้าอ่ะ10หุ้นน่ะมี1เด้งเนี่ยเด้งเดียวอ่ะ5หุ้นมี2เด้งถึง4หุ้น1เด้ง5หุ้นเป็น9หุ้นแล้วมี3เด้งอีก1หุ้นคุณว่าได้กำไรไหมคุณได้เพิ่มดับเบิ้ลไปอ่ะเท่าตัวถึง4หุ้นแล้วคุณดับเบิ้ลได้อีกประมาณ2เท่าตัว3เด้งเนี่ย1หุ้นกำไรเห็นแต่คุณเชื่อไหมสมาชิกส่วนใหญ่ขาดทุนนี่ครับภาษาชาวบ้านเรียกว่าเสียนั่นแหละติดลบเพราะสมาชิกไปลงทุนที่ฮานอย4ตัวฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP วันนี้ไม่มีลาวพัฒนาถ้ามีก็จะลงทุนลาวพัฒนาด้วยแล้วไม่ลงทุนเซ็ตหุ้นเย็นไม่ลงทุนไทยเย็นไม่รู้ออกยังไงสิงคโปร์อินเดียอียิปต์หุ้นมันไม่ค่อยน่าสนใจนะครับเพราะว่าหุ้นที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองคือฮานอย
แต่ผมบอกแล้วฮานอยอ่ะปราบเซียนกูรูดังๆอ่ะให้รัฐบาลเป๊ะเป๊ะเป๊ะพอมาให้ฮานอยให้เรานี่3-1โดยสถิติอ่ะ3-1คือเสีย3 วันได้1 วันบางทีโดน5-1เลย5 วันมาแค่วันเดียวก็เลยไม่ดังไงฮะเพราะได้เข้าทุกวันก็คงดังไปแล้วแต่นี้มันแดงยากเพราะอย่างฮานอยเนี่ยมันปราบเซียนคำว่าปราบเซียนของผมคือว่ามันไม่แน่นอนหรอกครับการออกผลก็ออกโดยใครก็ไม่รู้เราไม่มีข้อมูลที่ลึกซึ้งพอเราไม่อยากพูดใช้คำว่าล็อกเพราะเราไม่มีหลักฐานแต่เราบอกเลยว่าเราไม่มีข้อมูลนะครับลึกเพียงพอฉะนั้นเราก็ได้แต่ลงทุนแล้วก็รอผลนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นเคสสตัดดี้เพราะผมพูดอยู่เสมอว่าบางครั้งหุ้นใหญ่ก็เข้าดีบางครั้งหุ้นใหญ่ก็หลุดฉะนั้นการที่ผมอยู่ๆไอ้4เซตเนี่ยผมไม่ได้ไปคอปปี้หรือไปคัดลอกไปลอกเรียนแบบใครนะผมคิดขึ้นมาเองถ้ามีใครทำแบบผมเนี่ยช่วยแจ้งมาบอกผมหน่อยยังไม่มีแบบทำ4 เซตแล้วก็มีหุ้นเหมือนกันเด๊ะๆแบบนี้นะเพราะการเลือกหุ้นก็ต่างกันแล้วฉะนั้นผมคิดขึ้นมาเองคิดมาจากประสบการณ์ของผมประสบการณ์ผมมาจากไหนผมก็มาเห็นจากคนที่ลงทุนสเปดสปะลงทุนบ้างไม่ลงทุนบ้างอยากจะลงตรงไหนก็ลงอยากจะหยุดตรงไหนก็หยุดไอ้ตรงลงอ่ะเลขมันไม่เข้าพอหยุดตัวเลขมันมาเลขมันออกเลขมันถูกมันเกิดไม่รู้เราเองอ่ะเป็นคนวิเคราะห์ให้ด้วยเรายังบอกไม่ถูกเลยว่าเลขมันจะมาที่หุ้นไหนถ้าเรารู้เราก็รวยกันไปแล้วเราไม่รู้แล้วเราจะไปคาดเดาจะไปมั่วไปสุ่มได้ยังไงฉะนั้นเราก็เลยจัดเป็นทีมขึ้นมาเซตเนี่ยถ้าแปลภาษาไทยคือเป็นคำว่ากรุ๊ปคำว่าเซตเนี่ยมันคือเขาเรียกว่ามันเป็นชุดเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนถ้าเราเล่นแค่2-3 ตัวแล้วมันไม่มีกำไรมันสู้ไม่ได้เราก็ต้องเอาหุ้นที่ตัวเลขเราเข้าดีๆเข้ามาเสริมเข้ามาช่วยถามว่าผมรู้ได้ไงว่าหุ้นไหนตัวเลขเข้าดีเอ้าผมทำงานมาตั้ง5 ปีสำหรับรายวันปีแรกผมก็ไม่ได้สนใจหรอกจะออกอะไรก็ช่างมันแต่ตอนหลังอะปี 2อะเริ่มเก็บแล้วตอนที่2อะเริ่มมีทีมงานเมื่อจ้างเงินเดือนก็แล้วก็บอกว่าเอ้าพอหุ้นจบแล้วคุณอย่าเพิ่งกลับบ้านคุณต้องทำการบ้านส่งผมทำชาร์ตมาให้ดูให้มีดูแล้วคุณก็ติ๊กเปอร์เซ็นต์มาด้วยว่าเลขผมเนี่ยหุ้นไหนที่เข้าดีเกิน 80% หุ้นไหนที่ไม่ค่อยเข้าต่ำกว่า 50% ต่ำกว่า 30% คุณดอกจันมาเพราะอะไรเพราะผมก็จะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าไอ้ลูกที่หลุดเนี่ยมันเป็นหุ้นอะไรทำไมมันถึงไม่ค่อยเข้าเพราะอะไรฉะนั้นการที่ผมจะมานั่งวิเคราะห์การที่ผมจะตั้งตนเป็นนะครับคนที่จะเป็นกูรูหมายถึงแปลว่าผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเนี่ยไม่ใช่อุปโลกตัวเองขึ้นมาเพราะผมมีประสบการณ์การทำงานตรงนี้ผมเลยคัดเลือกหุ้นที่เจ๋งๆ จากลูกน้องทำมา 3-4 ปีก่อนทำงานจนเดี๋ยวนี้ลูกน้องไปมีลูกมีเต้ากันหมดแล้วออกกันไปหมดแล้วนานขนาดนั้นอ่ะ5 ปีที่ผ่านมาผมก็ได้ข้อมูลดิบก้อนนี้มาผมนึกบอกว่าลงทุนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเถิดบางทีหุ้นหลายตัวที่สถิติดีๆมันมาผมจะเฉลยให้คุณฟังก็ได้ว่าสถิติที่ต่ำกว่า 40% น่ะคือหุ้นกลุ่มไหนเฉลยให้คุณฟังวันนี้เลยคุณอาจจะใจแป้วคุณอาจจะ
ขาเรียกว่าใจเสียไปเลยต่ำกว่า 40% ก็คือหุ้นกลุ่มฮานอยครับเป็นกลุ่มที่มีความแม่นยำน้อยกว่ากลุ่มอื่นเลยเพราะการออกเนี่ยมันมีออก2แบบอย่างลาวพัฒนาเนี่ยคุณเห็นไหมครับเมืองพี่เบนง้องเราเนี่ยเวลาเขาออกเนี่ยเขามีการใช้ลูกทรงกลมมีการเปิดให้ลูกทรงกลมไหลมาแล้วมีแม่หญิงลาวเนี่ยเหมือนแม่หญิงไทยเลยนะถือลูกทรงกลมไปใกล้เคียงกันมากเลยเราเห็นภาพการออกรางวัลแต่ฮานอยเนี่ยคุณรู้ไหมนอกจากฮานอยแล้วยังมีหุ้นเวียดนามอีกตามหัวเมืองต่างๆของเวียดนามที่แต่ละเมืองหลวงหรือว่าเมืองสำคัญสำคัญเขาเนี่ยเขามีลอตโต้มีภาษาบ้านเราหรือบ้านเขาก็เหมือนกันนะลอตโต้คือแปลว่าหวยเนี่ยเป็นร้อยๆตัวเลยนะเยอะมากอ่ะตอนนี้ในเว็บก็มีนะแต่ออนไลน์เขาก็มีออกผลนะเวียดนามพิเศษเวียดนามเอ็กตาเวียดนามหรือเวียดนามนี่เราไม่เห็นผลการออกเราเห็นแต่ตัวเลขมันวิ่งติ้วติ้วติ้วหยุดบ้างไม่หยุดบ้างหยุดแล้วก็เดินต่อต่อแล้วหยุดกึกกึกกักกักยึกยึกยักยักอย่างกับเพลงเนี่ยอย่างนี้มันต้องถอนนะมันหยุดมันก็หยุดไม่จริงมันหยุดเลขเราถูกแล้วมันเดินต่ออีกไปออกเลขที่กินเราอารมณ์เสียจะบอกว่าไงเดี๋ยวมันไม่เหมือนเราพัฒนานะเรายังเปิดไลฟ์สดดูได้นะเดี๋ยวนี้ทาง YouTube ออกเลขอะไรก็ให้มันชัดเจนอันนี้เราไม่เห็นไงตัวเลขมันก็วิ่งไม่อะไรติ้วๆๆเนี่ยผมเลยบอกสถิติต่ำมากอ่ะตัวเลขที่ถูกยากนะคนถูกเนาะแต่กลายเป็นลอตโต้หรือหุ้นที่คนเล่นมากที่สุดรองจากรัฐบาลไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลมันก็แปลกดีนะคุณดูสิหุ้นอื่นเข้ากันสี่สองเด้งสี่หุ้นสามเด้งหนึ่งหุ้นบวกเห็นเลยแต่คนเขาไม่ลงทุนกันเขาไม่ลงทุนแค่ฮานอยในกลุ่มผมเลยบอกว่าเข้ากลุ่มมาแล้วเชื่อเทคนิคผมเถอะปี64ผมก็พูดแบบนี้แหละกว่าจะค่อยคนเปลี่ยนมาเล่นตามได้ยากยิ่งคนที่นะอย่างแก่ๆแบบผมเนี่ยผมไม่ได้ว่าใครนะเหมาะผมเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนอะไรยากแต่ถ้าดีมีกำไรอ่ะผมก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเองฮะเล่นแบบเดิมมันเสียลองเปลี่ยนมาได้กำไรเดี๋ยวเขาก็ไม่มีใครอยากเสียหรอกถ้าไม่ได้กำไรจริงเขาก็จะปรับเปลี่ยนด้วยตัวเขาเองอ่ะแต่กว่าเขาจะเชื่อกว่าจะได้นั่นเขาก็นะเหมือนผมเนี่ยเป็นคนดื้อรั้นไม่เปลี่ยนอะไรง่ายไม่เชื่ออะไรง่ายครับโอเคเรามาดูนะครับดาวประจำวันนี้ที่พูดผลงานเมื่อวานเพราะว่าเราจะได้มาลงทุนวันนี้ให้มันเข้าเป้าให้มันถูกแต่เชื่อไหมวันนี้คุณก็เล่นแต่ฮานอยอีกเอาวันนี้มีลาวพัฒนาเพิ่มลาวพัฒนาอีกไอเซตเนี่ยผมพูดอยู่ทุกวันอุตส่าห์ทำผลให้ดูคุณงงกับผมไหมเนี่ยผมก็งงกับคุณไงผมทำผังมาให้คนในกลุ่มให้คุณดูไม่ใช่ทำมาสนุกเสียเวลานะต้องมาไปไล่ดูผลต้องทำกราฟิกคุณมองสีสันสวยดีติ๊กถูกสวยงามไม่ใช่นะเหตุผลสำคัญคือให้คุณไปดูว่ามันเข้าจริงไหมมันถูกจริงไหมถ้าคุณเล่นตามเนี้ยแล้วถูกแล้วยังไงเขาก็ได้กำไรไงแต่สมาชิกไม่ได้ลงดูตามนี้หรอกสมาชิกดูสวยดีถูกเยอะดีติ๊กถูกเยอะดีอ้าวอะไรเนี่ยทำมาไม่ให้ดูแค่สวยงามให้ไปลงทุนวันนี้ลงทุนเลยนะเลขเข้าแบบนี้จะได้มีกำไรกันวันนี้จะไปลงทุนเลขอะไรดีอ่ะดูตามเลยดาวเจ้าเลิกดาวพฤหัสบดีเลข5นะเมื่อวาน5เดือนจริงๆทุกวันนี้อยากจะให้5ทุกวันเลยนะ5มีพลังจริงเดือนธันวาเนี่ยมาดีจริงๆเดี๋ยวไปดูย้อนของเมื่อวานเลย5เยอะจริงดาวประจำวันเป็นดาวเลข5พิจารณาเลิกแปลว่านะครับผู้ทำการตัดการแบ่ง
นะครับเพชฌฆาตเมื่อกี้ก็ใช้ตัดคอนั่นแหละแต่ว่าถ้าพูดอย่างนั้นมันจะดูน่ากลัวเกินไปทางโหราศาสตร์คือผู้ทําการตัดการแบ่งวันนี้เราจะมาแบ่งเค้กแบ่งรายได้แบ่งผลประโยชน์กันนะครับใครที่ไม่เล่นตามพูดไม่ตามเทศกระโดดไปโดดมาระวังจะโดนตัดตอนนะก็คือตัดทุนออกไปนะทุนหายกำไรหดไม่รู้ด้วยนะถ้าใครจะเล่นแบบกระโดดไปกระโดดมาแต่ถ้าใครนะครับเล่นตามเซตเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะได้แบ่งผลประโยชน์รายได้ไปเยอะๆดาวเจ้าเลิกวันนี้เป็นดาวพฤหัสบดีดาวครูบาอาจารย์ดาวแห่งความสำเร็จนะครับใครเชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะประสบความสำเร็จดาวการเงินเป็นดาวอังคารเลข3ดาวพุธเลข4ดาวโชคลาภวันนี้เป็นดาวเสาร์เลข7 57วันนี้จับคู่นี้เลยดีกว่าคู่นี้ผมบอกว่าเสาร์เนี่ยวันเสาร์เนี่ยนะครับปีนี้ใกล้สิ้นปีละเป็นนะครับวันธงชัยดาวพฤหัสบดีราชาโชคเอาละสิวันนี้ใครไม่เล่นเซตเข้ามาแล้วก็คงจะดูพังสวยๆงามๆติ๊กถูกเยอะๆเขียวเต็มจอเลยผมเอาสีเขียวมาเพราะว่าอะไรผมติดจากหุ้นไงเวลาหุ้นบวกมันจะเป็นสีเขียวเวลาหุ้นมันติดลบมันจะเป็นสีแดงนะครับถ้าแดงเต็มกระดานนี้นักลงทุนก็ครับเอามือไก่หน้าผากนะครับก็โอเคนะหุ้นรอบโลกนะครับก็รูด5รูด7เลขเจาะเขามีไว้นะครับเอาใจสมาชิกที่เป็นขาเจาะ5 3 5 4 5 7 3ตัววันไหนก็3ตัวตรงเนี่ยจะเอามาโชว์เท่าไหร่คุณลงทุนนะครับตอนนี้ก็มีอัตราการจ่ายที่สูงนะ800 900นะครับ3ตัวนะครับ5 3 4 5 3 7นะครับฮานอยกับลาพัฒนานะครับวันนี้รูด7รูด5รูด2ตัวนะรูด7มา5รูด5มา7ไม่รู้ด้วยนะรูดไป2ตัวมีส่วนต่างกำไรแน่นอนนะครับเจาะ7 3 7 4 7 5สามตัวก็734 735นะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยวันนี้วันพุธตอนค่ำมีไหว้พระราหูด้วยขอให้พระราหูประทานโชคลาภเฮงๆปังๆเลยนะโชคก้อนใหญ่เลยนะรัฐบาลไทยด้วยอย่าลืมนะวันนี้57แล้วก็วันนี้ไหว้พระราหูรัฐบาลไทย578นะจับคู่เอา5785ออกไปแล้วมาอีกได้นะสิ้นปีนี้อาจจะเซอร์ไพรส์นะของอาจารย์โอวิษณุนะครับก็ฮานอยพิเศษอาจารย์ให้เด่น2รอง4เจาะ4 2 2 7 4 5 2 2นะครับแล้วก็ฮานอยปกติให้เด่น1รอง5เจาะ1 4 5 4 6 5แล้วก็6 3ฮานอย VIP นะครับเด่น7รอง8เจาะ7 4 4 8 5 3แล้วก็2 8ลาพัฒนาเด่น8รอง2เจาะ8 5 4 4 2 8 7 7ครบแล้วนะครับผังของผมแล้วก็ผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับเมื่อวานซื้อเมื่อวานก่อนเซอร์ไพรส์มากเลยสมาชิกสั่งกระจกมา20บานโอ้10บานก็ว่าเยอะแล้วนะ10บานนี่ดูจากรายชื่อที่ผมเอาไปส่งเนี่ยเกินทะลุ10คนไปละมาเจอ20บานนี่นะครับผมก็ไม่พอดีทางทีมงานแจ้งมาผมก็คิดว่าเขาใส่ศูนย์เกินมาก็เลยดูอ๋อเขาสั่งมาก็แต่ว่าไม่ได้ถามว่าเขาซื้อไปทำอะไรก็ผมก็มาเดาเองสองแบบนะมันก็คือมีโชคลาภแล้วก็อาจจะมีที่มีออฟฟิศบริษัทหรืออาจจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วมาทำงานกรุงเทพคืออาจจะมีบ้านสองหลังถ้าผมต้องอธิบายอย่างนี้ว่ามีบ้านที่อยู่แล้วก็มีบ้านไปซื้อที่ใกล้ๆทำงานหรือมาทำงานอีกที่หนึ่งถ้าบอกว่ามีบ้านสองหลังเดี๋ยวกลายเป็นนะครับโลกสองใบมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็อธิบายว่าเขาอาจจะมีบ้านสองหลังก็คือบ้านที่เขาใช้อยู่กับใช้อีกที่หนึ่งเดินทางสะดวกเขาก็เลยซื้อไปติดหรืออีกประเด็นผมอาจจะมองว่าเขาก็ไปแจกนะครับเป็นของขวัญเดี๋ยวน่าจะลองถามก็ดูเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะขอไลน์จากทีมเขาอาจจะแจกก็ได้เป็นผมก็แจกนะ100บาทเองแผ่นหนึ่งเป็นของมงคลที่เราคิดว่ามันมีคุณค่าไปติดแล้วถ้าเกิดเขามีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความหวังดีที่เราให้เขาด้วยใจแล้วถูกแสนถูกได้100บาทแต่ว่าค่ากำไรเกินควรนะไปติดเรื่องการเงินก็หวังจะให้การเงินเข้าเยอะๆนะแต่นะผมว่านะข้อ2ก็เป็นไปได้นะคือเขาอย่างผมเนี่ยมีพนักงานผมว่าอาจจะ
นะมันใกล้สิ้นปีไม่รู้จะให้อะไรให้ของมงคลไปแล้วกันเพราะของมงคลมันตีมูลค่าเป็นราคา100 บาทดูยี้ไม่ได้นะมันดูแล้วเออมันดูแล้วของมงคลเนี่ยมันดูแล้วมันเขาเรียกว่าราคามันอยู่ที่จิตใจคนให้นะครับก็เข้าไปเลยครับใครที่ยังไม่มี5 บาทนะติดที่หน้าบ้านนะดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคลาภติดหน้าห้องน้ำก็การเงินถ้าติดที่ครัวก็เรื่องของการงานนะครับห้องนอนก็เรื่องของความรักถ้าเสาหรือว่าต้นไม้หน้าบ้านก็แก้ไขเรื่องปัญหาอุปสรรคส่วนเสาในบ้านก็เรื่องของรากฐานความมั่นคงนะครับเช่าไปเลย5 บาทนะครับเฮงปังดังรวยแน่ปี 67นะครับก็ฝากหลายท่านด้วยนะครับวันที่1นี้ใกล้ถึงละนะครับผมไหว้ครูใครที่อยากจะร่วมสนับสนุนการจัดงานไหว้ครูก็สนับสนุนได้เป็น2 รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือนะครับค่าใบสีของไหว้ต่างๆเนี่ย599แต่ว่าผมก็จะจุดเทียนให้2 เล่มนะครับเพราะคุณไหว้ครูแล้วผมก็อยากให้เกิดสิ่งดีๆความเป็นสิริมงคลกับคุณผมก็เอาวิชาเรื่องของเทียนโบราณนะครับพิธีกรรมนี้เอามาใช้เล่มแรกก็เรื่องของการแก้ปัญหาอุปสรรคเล่มที่2ก็คือเมื่อแก้แล้วเราก็เสริมก็หนุนสิ่งที่ดีๆนะครับในปีใหม่ในวันใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงแบบที่2ก็คือมีของไหว้นะครับเหมือนแบบที่1แหละแต่ว่าผมจะมีสร้อยซึ่งปกติผมไม่เช่าเส้นละ 1,000 บาทเนี่ยนะครับแต่ว่าผมจะมอบสร้อยเส้นนี้ที่ผ่านพิธีไปให้ใส่เสริมเรื่องของการเงินโชคลาภนะครับค่าครูแบบที่2เนี่ยจะ999รวมทั้งจุดเทียนให้คุณอีก2เล่มครับสะดวกแบบไหนก็เลือกได้นะครับแบบที่1แบบที่2ที่ต่อที่ call center นะครับช่วงนี้มีคนนะครับสั่งหนังสือนะครับผมลดให้ 1,000 บาทจะได้นำเงินที่ลดเนี่ยมาร่วมจัดงานเราจะได้ร่วมบุญกันนะครับก็มีคนสั่งหนังสือเข้ามาเยอะตอนนี้ก็พยายามจะรีบส่งให้ถึงนะครับก่อนปีใหม่คุณจะได้เอาไปทำการบ้านผมมั่นใจว่าตอนนี้รายวันเป๊ะปังมากนะรัฐบาลผมเกิดก่อกำเนิดเกิดมาจากการให้เลขรัฐบาลนะปี67เนี่ยเป็นปีที่ผมต้องการที่จะสร้างชื่อกลับมานะครับฉะนั้นหนังสือผมต้องกลับมาฮอตเหมือนเดิมเลขมาก่อน24งวดเข้าทะลุเกิน12งวดมีกำไรแน่นอนมีคนบอกว่าได้ค่าหนังสือคืนไอ้ค่าหนังสือไม่ได้คืนอยู่แล้วนะครับมันต้องได้กำไรนะครับไอ้ที่เคยเสียไปในปีก่อนก่อนด้วยนะครับไม่งั้นมันไม่คุ้มหรอกนะครับก็จัดได้นะหนังสือเพราะว่ามีถึง24งวดตกแล้วงวดไม่กี่บาทเองสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ตอนนี้พอบอกว่าจะดูเบอร์ให้2,999 บาทมีคนส่งเบอร์ตัวเองให้เช็คหนูเปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนดีไหมนะครับผมบอกก่อนนะครับผมจัดเฉพาะเบอร์การเงินโชคลาภเพราะผมเองอ่ะนะครับทำหลักวิชาผมจะเน้นไปเรื่องของโชคลาภเพื่อให้ทุกท่านอ่ะมีโชคแล้วก็นะครับถูกลงวงรางวัลจะได้มีเงินดังนั้นเบอร์ผมก็จะไปในทิศทางหลักวิชาของผมนะครับถ้าเกิดจะเอาครบนะครับทุกประตูเลยนี่ก็ต้องให้อาจารย์ท่านอื่นๆจัดให้กันเพราะเดี๋ยวนี้มีอาจารย์จัดเบอร์กันเยอะแยะผมคิดเน้นเรื่องโชคลาภการเงินก็จากเบอร์ละ 5-6,000 ผมก็ลดให้เหลือ 2,999 บาทนะครับใครที่อยากเช็คดวงนะครับว่าปีใหม่ปี2567จะเป็นยังไงบ้างช่วงไหนจะลงทุนนะครับอะไรดีอะไรเงี้ยก็ปรึกษาผมได้แล้วก็ให้ผมดูดวงให้ก็ได้ผมก็จะส่งตัวเลขรัฐบาลนะครับแนบไปให้ด้วย24งวดคุ้มเกินคุ้มนะแล้วก็จะมีการทำยันพิชัยสงครามเสริมโชคลาภไปให้สนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ช่วยนะครับรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งกดระฆังซ้ำเข้าไปให้มันเป็นรูปสั่นเพราะว่าบางคนกดครั้งเดียวนะครับเพราะว่าคิดว่ากดแล้วมันก็ยังไม่พอมันแค่กดติดตามแต่ว่าเวลามีข้อความมันจะไม่แจ้งเตือนต้องกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันสั่นเป็นรูปกระดิ่งหมายถึงว่าเวลามีข้อความมีคลิปใหม่ๆเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนเป็นเมสเซจมาให้เราว่าคลิปนี้ออกแล้วนะครับเราก็จะต้องไม่ต้องไปค้นหาบางทีก็หาไม่เจอช่องผมคลิปเยอะแค่รายวันก็เดือนนึงก็30 คลิปเข้าไปแล้วนะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปนะครับเลขนำโชคจากราศีของผมด้วยนะครับทั้งรายเดือนรัฐบาลนะครับแล้วก็รายวันหุ้นต่างๆตอนนี้ผมออก6
นะครับคู่เลขในเบอร์มือถือที่นะครับที่ควรจะมีนะครับเป็นเบอร์เด่นๆ เนี่ยฝากดูไว้ด้วยนะครับคิดเพิ่งออกนะครับแล้วก็เลขดับไปดูนะครับว่างวดนี้ไม่ควรซื้อเลขอะไรนะครับมา3งวดติดแล้วก็คือหมายถึงเลขดับไม่เข้า3งวดติดแล้วนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมแล้วก็สนใจจะเข้ากลุ่มรายวันก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เห็นผมพูดเครียดๆอย่างเงี้ยผมไม่ได้นะนะครับงานคืองานนะครับการให้เลขของผมคืองานอย่างนึงที่เราจะต้องจริงจังกับมันไม่ใช่มาเอาสนุกแล้วก็เอามันไม่ได้นะเวลาเสียไปเนี่ยนะครับเงินคุณเนี่ยผมเองก็ต้องช่วยรักษาผลประโยชน์ผมเป็นที่ปรึกษานะความหมายที่ปรึกษาก็คือนะครับต้องนะครับช่วยแนะนำในสิ่งที่ดีที่เกิดประโยชน์ให้กับคุณฉะนั้นก็ต้องจริงจังนะครับไม่ใช่ชวนกันพาให้คุณเตลิดเปิดเปิงนะให้คุณไปหลงระเริงหรือว่าเดินทางผิดผมก็ต้องดึงๆแล้วก็ผมจบครูมาผมว่าน้ำเสียอาจจะดุนิดนึงนะครับยังไงก็ถือว่าอภัยให้กันนะครับก็สนใจจะให้ผมนะครับดูแลใกล้ชิดอย่างจริงจังและจริงใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ทั้งรัฐบาลและรายวันรับรองไม่ผิดหวังครับพบกับผมในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอให้มีโชคดีสวัสดีครับขอพยายามผ่านแจ้งข่าวนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะมีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้องค์เทพทุกพระองค์แล้วก็จะมีการครับจุดเทียนเสริมชะตาชีวิตให้กับทุกท่านนะครับเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2567พิธีจะเริ่มนะครับวันที่1มกราเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผมจะจุดเทียนแท่งแรกนะครับเป็นการถอนกรรมถอนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดให้ออกจากตัวท่านเทียนเล่มที่2จะเป็นการยกดวงเสริมดวงให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเรื่องการเงินการงานและก็โชคลาภนะครับสมาชิกที่สนใจสามารถฝากได้2แบบนะครับแบบที่1คือนะครับร่วมไหว้ครูค่าบายสีค่าผลไม้และร่วมให้ผมจุดเทียนแบบที่1มีค่าครู599บาทนะครับแบบที่2นะครับร่วมพิธีไหว้ครูนะครับมีค่าบายสีค่าผลไม้แล้วก็ให้ผมจุดเทียนนะครับ2เล่มรวมถึงผมจะส่งสร้อยคริสตัลเสริมดวงนะครับด้านการเงินโชคลาภไปให้1เส้นแบบที่2นี่มีค่าครู999บาทสมาชิกที่สนใจจะร่วมพิธีไหว้ครูและผมจุดเทียนให้ก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเพื่อส่งชื่อนามสกุลนะครับและที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับสมาชิกนะครับที่ลงทุนเสี่ยงโชคผมแนะนำให้มีกระจกพระราหูไว้ติดบ้านไว้นะครับเพื่อดึงดูดโชคดึงดูดทรัพย์นะครับก็สมาชิกเช่าไปได้เลยนะครับคนละ5บานบานแรกนะครับติดที่หน้าประตูบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบานที่2ติดที่หน้าห้องน้ำนะครับดึงดูดเรื่องของการเงินบานที่3ก็ติดไปที่ห้องครัวนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของการงานบานที่4ก็คือติดไว้ที่นะครับหน้าห้องนอนนะครับเสริมเรื่องของความรักบานที่5ติดไว้ที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านครับส่งเสริมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับถ้าใครไม่มีเสาไม่มีต้นไม้หน้าบ้านก็ติดเสาภายในบ้านภายในห้องของเรานะครับส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์แอดไลน์ไปนะครับแจ้งความจำนงขอเช่ากระจกได้เลยครับ